สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักดิฉันผู้ช่วยสัตราจารย์ชมพูนุชเพื่อนพิภพ,พอาจารย์ประจําจากสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค,ค,ค,ค่ะค่ะก็ขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะกับเข้าสู่บวกลบคูณหารการคํานวณพื้นฐานของวิทยาศาสตร์การอาหารบายครูชมบีค่ะในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ นะคะโดยการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือนั่นเองค่ะในส่วนของการคำนวณน,นะคะพื้นฐานที่เราบอกไว้นะคะเราก็อาจจะต้องมีในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ต่างๆเครื่องมือนะคะรวมถึงอวัยวะในร่างกายของเรานะคะร่วมด้วยในการทําการคํานวณในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็พูดไปถึงเรื่องของการคํานวณพื้นฐานด้วยตัวเราเองนะคะ ซึ่งค่าที่ได้ออกมาเนี่ยในบางครั้งนะคะเราอาจจะต้องทําการอัปเลเวลนะคะให้มีความลึกทางสถิติทางข้อมูลมากขึ้นนะคะสิ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะนั่นก็จะเป็นเรื่องของออในส่วนของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์การคำนวณนั่นเอง โดยปกติทั่วไปแล้วนะคะเวลาเราทำการคำนวณน,นะคะสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือมือของเรานะ,ะที่เราจะต้องใช้หยิบป,ปากกานะคะใช้พิมพ์คอมพิวเตอร์ใช้คีย์ข้อมูลนะคะรวมถึงในส่วนของสมองนะคะที่เราก็จะต้องพึ่งพาสมองของตัวคนวิเคราะห์เองด้วยนะคะรวมถึง ณนะปัจจุบันเทคโนโลยีเราก็จะมีในส่วนของตัวปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือ AI เนี่ยเข้ามาช่วยเรานะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของโปรแกรมนะคะในคอมพิวเตอร์นะคะที่ก็สามารถที่จะช่วยในการทําการวิเคราะห์การคํานวณได้นั่นเองโดยในส่วนของการคํานวณน,นะคะเราก็จะเห็นว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีความ ง่ายนะคะแล้วก็มีความสะดวกในการคำนวณมากขึ้นก็เนื่องมาจากในส่วนของตอนนี้นะคะเราก็จะเป็นยุคในของ t h a i l a n d 4.0เราก็จะเห็นว่าจะมีในส่วนของงานนะคะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมนะคะเรื่องของความคิดสร้างสารรค์นะคะเรื่องของการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้นในทุกๆภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ทางด้านงานอุตสาหกรรมนะคะหรือทางด้านการศึกษานะคะการเรียนอย่างเราก็จะมีเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะคะที่มีความเป็นขั้นสูงมากขึ้นมาใช้โดยในส่วนของการคำนวณน,นะคะดังนั้นถ้านอกเหนือจากสมองนะคะมือเราก็จะเห็นว่ามีเครื่องมือเยอะขึ้น ะะสิ่งที่เรามักใช้ในการเรียนนะคะเดี๋ยวนี้ก็คือแทบจะต้องเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ต้องมีในการเรียนเลยนั่นก็คือเราจะเห็นมีในส่วนของ ipad นะคะหรือจะเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์นะคะในโน้ตบุ๊กซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะอัดแน่นนะคะไปด้วยในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆที่จะช่วยเหลือเราในทุกๆด้านนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนแล้วก็การทํางานอย่างในการเรียนนะคะก็จะมีในส่วนหลายๆแอปหลายๆโปรแกรม ที่จะช่วยให้เราเข้าถึงในแต่ละวิชาได้ง่ายขึ้นและก็ได้ผลออกมาเนี่ยแม่นยำม,มากขึ้นนะคะนอกจากนั้นนะคะที่เราอาจจะไม่ต้องพกพานะคะเวลาเราเรียนในห้องเรียนนะคะหรือทำแลบเราก็จะมีอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเหล่านี้อยู่ในห้องคอยเป็นเหมือนซัพพอร์ตเตอร์ให้เราก็จะเป็นเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์นะะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออย่างในส่วนของเครื่องช่าง ก็จะหาแมสให้เราหรือว่าจะเป็นในเครื่องหาค่า a อเดหาค่าความชืน้นนะคะก็สามารถที่จะหานะคะแล้วก็อ่านค่าที่เราอยากทราบในการทดลองเรื่องนั้น,น,นเนี่ยให้เราได้หนะ้าที่ของเราต่อไปก็คือเรื่องของการนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปทำการวิเคราะห์นะคะแล้วก็ทำการคำนวณออกมาเพื่อที่จะแปลผลนะคะว่าค่าที่ได้ออกมาเนี่ย หมายความว่าอย่างไรผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาใช้ในการทดสอบกับอุปกรณ์กับเครื่องมือต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้ผลออกมาอย่างไรแล้วผลที่เราได้นะคะเราจะเอาผลนั้นเนี่ยไปใช้ต่อในด้านไหนในส่วนของเครื่องมือต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเราได้โดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็น นะคะว่าในส่วนของอุปกรณ์นะคะอย่างในเรื่องของคอมพิวเตอร์เนี่ยแทบจะขาดกันไม่ได้เลยนะคะในการใช้ในบางครั้งอันนี้เนี่ยก็อยากจะฝากในส่วนของนักศึกษาที่ใช้บ่อยๆนะคะว่าเราก็อาจจะต้องทําการมีการเซฟเนี่ยข้อมูลไว้ในหลายๆที่นะคะเพราะว่าถ้าเราจะเซฟเก็บไว้ในแค่คอมพิวเตอร์นะคะ เราก็ควรจะต้องเซฟกระจายไปในคลาวนะคะหรือว่าไปในพื้นที่ไหนที่เราสามารถที่จะเป็นเหมือนไฟล์สำรองงานต่างๆเหล่านั้นได้เพราะว่าในการคำนวณข้อมูลเราเยอะมากนะคะข้อมูลที่เป็นข้อมูลวัตถุดิบเนี่ยเราจะมีหลากหลายวัตถุดิบหลากหลายข้อมูลวัตถุดิบเลยนะคะแล้วถ้าข้อมูลนั้นเนี่ยเกิดหายไปหรือว่าเครื่องเนี่ยมีปัญหานะคะก็อาจจะทำให้เราเนี่ยต้อง ทำการไปหาข้อมูลนั้นถ้าหาไม่ได้เลยนะคะเราก็อาจจะต้องทําการทําใหม่นะคะเพื่อที่จะได้ข้อมูลเหล่านั้นกลับมาดังนั้นก็อยากฝากไว้นะคะถ้าการพึ่งพาเครื่องมือนะ,ะอุปกรณ์ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะแต่ว่าเราจะต้องทําการเก็บสํารองข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเอาไว้ในพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ ให้ไม่เป็นปัญหาเมื่อข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะหรือเราหาไม่เจอเราก็จะได้ข้อมูลนั้นกลับมาเองนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ในเรื่องของการคำนวณน,นะคะโดยใช้เทคโนโลยีนะคะก็จะเหมือนกับเรื่องของการคำนวณด้วยตัวเองเช่นเดียวกัน ในส่วนของขั้นตอนในการคำนวณอ่ะเรามาทวนกันนิดนึงนะคะทวนขั้นตอนของเราขั้นตอนของเราเราก็จะเริ่มจากในส่วนของโจทย์วิธีทำแล้วก็สรุปผลได้โจทย์มานะคะเราก็ต้องทำการตีโจทย์ตีโจทย์มาเนี่ยในบางครั้งนะคะถ้าจะให้ดีตั้งสมมุติฐานด้วยสมมติฐานจะเรียกสมมุติฐานก็ได้เรียกวัตถุป,ประสงค์ก็ได้นะคะเพื่อความเข้าใจของเราตั้งสมมุติฐานขึ้นมาไว้นะคะอาจจะเป็นข้อหนึ่ง เราอยากจะรู้อะไรนะคะอยากจะทราบว่าค่าเหล่านี้เป็นแบบนี้ใช่หรือไม่นะคะอาจจะไม่ต้องมีสมมติฐานหลายข้อนกนะคะประมาณ2อสมข้อเนี่ยก็เพียงพอต่อหนึ่งโจทย์นะะแต่จริงๆอันนี้ก็คือดูความเหมาะสมด้วยแต่ไม่ควรมีสมมติฐานมากเกินไปนะคะหลายๆข้อจนเกินไปต่อโจทย์เพราะอาจจะทำให้การหาข้อมูลเนี่ย ไม่มีความเฉพาะเจาะจงมากนักนะคะแนะนำก็คือประมาณ2-3สมมมติฐานเนี่ยก็กำลังดีแล้วก็เมื่อได้โจทย์ออกมานะคะทำอย่างไรอ่านคิดตามวัดภาพเลยนะคะอยากรู้โจทย์แบบนี้ทำการศึกษาในเรื่องขั้นตอนของการทดสอบในเรื่องการแช่เยือกแข็งนะคะเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างเราจะแบ่งเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แช่เยือกแข็งที่ระดับอุณหภูมิเท่าไหร่ เก็บในแพคเกจิ้งแบบไหนนะคะเราก็อาจจะแบ่งโดยการวาดภาพเพื่อให้เห็นภาพของการตีโจทย์ชัดขึ้นจากนั้นวิธีทำที่ได้บอกไปนะคะก็ให้หาวิธีทำที่เหมาะสมแล้วก็วางแผนทำการทดลองนะคะได้หรือไม่ได้สิ่งสำคัญสำหรับการทำในขั้นตอนนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการบันทึกข้อมูล ในการบันทึกข้อมูลเนี่ยเราอาจจะต้องจดจะจดในสมุดหรือจะจดใน iPad นะคะหรือว่าจะทำการบันทึกเสียงเราก็สามารถที่จะทำได้แต่เราต้องทำการจดเพราะว่าถ้าเราไม่จดเราจะไม่มีข้อมูลนะคะที่เป็นข้อมูลดิบเนี่ยเอาไปใช้ในการวิเคราะห์ในพาร์ตต่อไปในการแปลผลแล้วก็สรุปผลได้เลยอันนี้ก็จะต้องทำการจดบันทึกนะคะแน่นอนบางคนอาจจะไม่ชอบจดนะคะก็กด เครื่องมือของเราในการอัดเสียงอัดเทปแล้วก็พูดใส่ไปว่าเราทําอะไรเท่าไหร่นะคะแต่พอตอนขั้นตอนของการวิเคราะห์เราก็ต้องเอาเทปเหล่านั้นเนี่ยมาแกะอีกทีหนึง่งว่าเราได้ทําอะไรยังไงไปนะคะดังนั้นทางที่ดีเนี่ยมีการจดบันทึกเนี่ยลงไปเลยพร้อมกันขณะทำก็จะเป็นเรื่องการที่ลดขั้นตอนนะคะในการที่จะเข้าไปสู่กระบวนการต่อไปก็คือการแปลผลนั่นเองเมื่อเรามีข้อมูลดิบมาแล้ว นะคะเราก็ข้อมูลดิบเนี่ยสมมติเราต้องการอยากจะศึกษาหาค่า a.w. นะคะของสารตัวอย่างของเราตัวหนึ่งที่เราทำการทดลองขึ้นมาเมื่อเรานำค่านำสารตัวอย่างนี้เนี่ยไปวัดด้วยเครื่องวัด a.w. นะคะพอได้ค่าออกมาเราจะไม่ใช่วัดแล้วได้หนึ่งค่าแล้วสรุปผลนะคะเราจะต้องทำซ้ำนะคะเราก็อาจจะทำสามสามค่า แล้วก็หาค่าเฉลี่ยของ a w ออกมาได้ค่าออกมาสามารถตอบได้ว่าคือค่า a w เท่าไหร่แต่เราก็จะต้องทำการแปลผลและสรุปให้ตรงประเด็นว่าค่า a w ที่ออกมานั้นเนี่ยแสดงถึงอะไรแสดงถึงการมีปริมาณความชื้นในอาหารนั้นสูงใช้หรือไม่ถ้าสูงแล้วจะมีผลอย่างไรกับผลิตภัณฑ์เราผลิตภัณฑ์เราสามารถจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านดีหรือไม่ดีได้อย่างไร อาจจะเก็บได้นานไหมถ้ามีค่า e w เท่าไหร่หรืออาจจะเกิดการเน่าเสียเนื่องจากปริมาณความชื้นที่มีในอาหารนั้นหรือไม่อย่างไรตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องแปลผลออกมาให้ได้แล้วก็ที่สําคัญเวลาแปลผลให้ตรงประเด็นนะคะเข้าใจง่ายแล้วก็กระชับนั่นเองค่ะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็จะเห็นว่าในส่วนของการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือเนี่ยจะมามีความเกี่ยวข้องกับในส่วนของวิธีรม แล้วก็สรุปผลเราจะเห็นด้านล่างนะคะว่าในส่วนของเครื่องมือที่เราจะใช้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้ในขั้นตอนของการตีโจทย์เพราะการตีโจ์เนี่ยอาจจะต้องเป็นด้วยผู้ทดลองเองนะคะในการตีโจทย์แต่เมื่อทำการศึกษาหาวิธีการทดลองทำการคำนวณทำการแปรผลเราสามารถจะมีในส่วนของการใช้ ทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยทางวิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมด้วยได้ตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถคำนวณโดยการใช้เทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือได้นั่นเองค่ะซึ่งก็ทวนอีกครั้งนะคะว่าการคำนวณเราต้องรู้อะไรบ้างเราต้องมีรูปแบบนะคะว่าเราจะคำนวณมีหลักการมีวิธีมีการวิเคราะห์แล้วก็ต้องสามารถที่จะแปล แล้วก็สรุปผลออกมาได้นั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวอย่างนะคะที่เราจะทําการคํานวณน,นะคะพื้นฐานเลยนะคะด้วยเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือเนี่ยตัวอย่างแรกนะคะที่จะมาแนะนํากันนะคะว่าต้องใช้เครื่องมือต่างๆด้วยเนี่ยก็คือเรื่องของการทำ standard curve การทำา s t a n d a r d c u r v e นะคะคิดว่าคุณผู้ชมนะคะที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็อาจจะทำในส่วนตรงนี้บ่อยเราก็จะเห็นว่าการทำ s t a n d า r d Curve เนี่ยไม่สามารถที่จะทำการคำนวณด้วยตัวเองอย่างเดียวได้จบทั้งกระบวนการข้อมูลที่เราได้มานะคะอย่างสมมติเราทำการทดลองไปแล้วเราได้ได้ข้อมูลมาข้อมูลหนึ่งเมื่อเราได้ข้อมูลมานะคะเราก็จะต้องทำการบันทึก บันทึกข้อมูลเสร็จปุ๊บต้องนำข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์นะคะเมื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอด้วยตัวเขาเองนะคะเราก็อาจจะต้องมีในเรื่องของการเทียบนะคะกับคอนโทรลมั่งนะะเทียบกับตัวควบคุมหรือว่าอาจจะมาเทียบกับตัวที่เป็นสแตนดาดนะคะก็จะมีความเกี่ยวข้องก,กับการทำสแตนดาร์ดเคอร์ฟอย่างกรณีถ้าเราจะทำการทดลองโดยการใช้เครื่อง hplc ะะเราก็จะต้องมีเรื่องของการทำ s t ต n d า r เค u ร์ e แน่นอนซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะคะแล้วก็เครื่องมือเนี่ยแน่ๆ100%เเลยเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วนะคะข้อมูลที่เราได้นะคะเราก็จะต้องใช้ตัวช่วยนั่นก็คือจะต้องใช้โปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งก็มีในส่วนของ microsoft excel นะคะที่จะช่วยเราได้ โดยในส่วนของข้อมูลที่เราได้นะคะเราจะต้องนำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาพอดลงไปแล้วก็ให้ทำการสร้างกราฟเกิดขึ้นที่เป็นกราฟมาตรฐานให้เรานะคะมีการใช้ในส่วนของสมการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ค่าต่างๆที่ได้จากการทำการทดลองโดยการใช้อุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เมื่อเราได้ข้อมูลออกมาแล้วนะคะเราก็จะต้องมาทำการหาวิธีการอื่นๆน,นะคะที่ยังมีความเกี่ยวข้องในการช่วยในการวิเคราะห์ผลก็ถ้าเป็นในส่วนของ HPLC เราก็จะมีในส่วนของเรื่องพีคเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะมีในส่วนของเรื่องพีคเรื่องกราฟการหาค่าหาพีคแอเรีย ะะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยถ้าเราใช้ในส่วนของเทคโนโลยีอย่างคอมพิวเตอร์เข้าช่วยเนี่ยก็จะมีความละเอียดแล้วก็แม่นยามากขึ้นนะ,ะจิงๆแล้วสามารถที่จะคํานวณด้วยตัวเองได้ไหมก็สามารถที่จะทําได้แต่ข้อมูลที่ได้เนี่ยจะมีความซับซ้อนถ้าเราใช้อุปกรณ์ในตัวช่วยนะคะที่เป็นเครื่องมือเนี่ยความซับซ้อนในขั้นตอนหลายๆขั้นตอนเนี่ยก็จะลดทอนลงไปก็จะเหลือขั้นตอนที่สําคัญที่ให้เราเนี่ย ได้ทำการวิเคราะห์อย่างจริงจังนะคะไม่เหนื่อยมากจนเกินไปในการทำการคำนวณเรื่องนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของเทคโนโลยีแล้วก็อุปกรณ์ช่วยให้เราในการคำนวณเข้ามาได้หรืออย่างจะเป็นอีกหนึ่งอย่างอันนี้ก็ยกตัวอย่างยกตัวอย่างขึ้นมาประกอบนะคะว่าถ้าเป็นวิธีอย่างการหา ในส่วนของการทดลองทํา SDS page นะคะก็สามารถที่จะต้องใช้การคำนวณน,นะคะแล้วก็ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นหลักโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแค่ตอนทำ l ลบเรื่องนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายขั้นตอนนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการคํานวณนนะถ้าเรา มีในส่วนของอุปกรณ์ช่วยในการบันทึกข้อมูลในการช่วยแปลผลให้ได้ออกมานะะแล้วก็ในการเก็บข้อมูลต่างๆให้เราไว้ได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีในการคำนวณแล้วก็ให้ได้ไปลายทางในการตอบโจทย์อย่างกรณีของการทำา s s s p g e เนะะเราอยากจะดูขนาดนะะของโมเลกุลนะะเราก็สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เฉพาะ แล้วก็ต้องมีในการเทียบนะคะแล้วก็เทียบกับมาตรฐานนะคะแล้วก็ทําการหาะค,ะค่าออกมาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราขาดในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะขาดในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยเราก็จะไม่สามารถเข้าถึงการทดลองแลบเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้นะคะเราอาจจะได้ข้อมูลมาบางส่วนนะคะแต่ ข้อมูลอีกหลายๆส่วนที่จะต้องทำการวิเคราะห์เนี่ยอาจจะอาจจะยังได้ข้อมูลที่ไม่ไม่ครบถ้วนมากพอนะคะอย่างตัวของถ้าเป็นในสแตนดาดสแตนดาดเคอร์ฟเนี่ยอาจจะต้องใช้ในเรื่องของการใช้ระบบโปรแกรมในการคำนวณออกมาส่วน s d h page นะคะอาจจะไม่ได้มีการคำนวณบ้างนะ แต่ก็ต้องมีเทคโนโลยีที่เป็นอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการให้ได้มาซึ่งค่าที่เราเห็นเป็นแถบนะคะในการเทียบนะคะกับตัวในแถบของสารมาตรฐานของเรานั่นเองตัวนี้เนี่ยก็ต้องใช้อุปกรณ์นะคะทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวอย่างนะคะที่เป็น การทดลองนะคะโดยมีการใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์เครื่องมือนะคะก็จะมีอีกหลากหลายวิธียกตัวอย่างตัวต่อไปตัวต่อไปนะคะอย่างเช่นเรื่องของการหา TLC นะคะหรือเป็น Thin Layer Chromatography ตัวนี้เนี่ยก็จะต้องมีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แหละเริ่มต้นเนี่ยใช่แล้วนะคะต้องมีการคํานวณน,นะคะเพื่อหาค่าที่เราเรียกกันว่าค่า Rf นะคะก็ต้องใช้เช่นเดียวกันอ่ะยกตัวอย่างของกระบวนการนี้คร่าวๆนะคะอย่างในกระบวนการนี้เนี่ยเราก็จะมีการทำการทดสอบนะคะการแยกนะคะของสารตัวอย่างนะคะว่ามีสารอะไรบ้างที่อยู่ในตัวอย่างนั้นๆโดยจะต้องมีการเทียบนะคะกับสารที่เป็นมาตรฐานเราก็จะต้อง มีการใช้ในเรื่องของสเกลที่เป็นระยะทางเ,เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีการใช้ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคำนวณหาในการเตรียมสารตัวอย่างในการเตรียมสารที่เป็นโมบายเฟสนะคะแล้วก็ในส่วนของสเตชันนารีเฟสเช่นเดียวกันแล้วก็ในส่วนของอขั้นตอนต่างๆที่เหมาะสมเราก็จะต้องทำการ ค้นหาวิธีการที่จะทดลองเพื่อให้ได้ผลของการทดลองแบบ TLC เนี่ยที่ตอบโจทย์กับโจทย์ของเราได้มากที่สุดเราก็ต้องหามาแล้วนะคะตัวอย่างอย่างเช่นจะมีตัวที่นำมาสเปรย์นะคะบนแผ่นของเราบนแผ่น TLC ของเราเนี่ยที่เหมาะสมเพราะว่าถ้าเราอาจจะใช้ตัวสเปรย์ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยการเห็นการเคลื่อนที่ของจุดนะคะบนแผ่น TLC เนี่ยอาจจะไม่ชัดเจน ซึ่งก็ต้องมีการค้นหานะคะจากที่เคยบอกไปว่าวิธีการค้นหาวิธีการที่เหมาะสมเนีคนจะทำอย่างไรบ้างนะคะอาจจะหาในตัวที่เป็น article paper journal นะคะแล้วก็นำมาเทียบดูว่าหมวดของเราที่เราเอานำสารตัวอย่างมาทำการทดสอบเนี่ยเป็นตัวเดียวกันไหมนะคะแล้วก็ถึงจะทำการเลือกตัวที่สเปรย์แบบนั้นออกมาใช้ โดยในส่วนของขั้นตอนนะคะก็ต้องพึ่งพาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์หมดเลยจะพึ่งพามากจะพึ่งพาน้อยก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบแล้วก็วิธีการของการทดลองนะ,ะโดยในแต่ละขั้นตอนเนี่ยอาจจะมีการคำนวณตั้งแต่แรกเริ่มอย่างของ TLC เนี่ยเราก็จะทำการคำนวณตั้งแต่การวางแผนในการกําหนดเส้นที่เป็นเบสไลน์ตอนเราขีดเพื่อให้ระยะ ของตัวที่เป็น stationary phase เนี่ยจะทำการเริ่มต้นเป็นจุด start นะคะต้องทำการคํานวณว่าควรที่จะมีระยะห่างกันเท่าไหร่ก็ต้องห่างกันในระยะที่เท่าๆกันจากนั้นเมื่อทำการคํานวณในเบื้องต้นแล้วนะคะก็จะต้องมาทำการคํานวณในส่วนของการเตรียม mobile phase ว่าจะต้องมีส่วนผสมของสารอะไรบ้างอาจจะมีน้ำ ะะอาจจะเป็นเมชชนอลนะคะใช้อย่างเดียว2อ,อย่างหรือ3อย่างเป็นเหมือนมิกเจอร์โซลูชันผสมกันอันนี้ก็ต้องทำการคำนวณเช่นเดียวกันนะ,ะแล้วก็ใช้ในส่วนของขั้นตอนกระบวนการท้ายสุดก็คือขั้นตอนของกระบวนการที่ได้มาซึ่งจุดแล้วนะคะจุดจุดการเคลื่อนที่ของสารตัวอย่างของเราแล้วก็คำนวณตามสูตรนั่นเองดังนั้นเราจะเห็นว่าเราเนี่ย จะใช้วิธีการในการคำนวณด้วยตัวเองกับการคำนวณด้วยอุปกรณ์นะคะแล้วก็เทคโนโลยีนประกอบไปด้วยกันจะไม่สามารถที่อย่างในเรื่องของการเทียบบรรจัยยางที่คำนวณด้วยตัวเองอย่างเดียวล้วได้ผลลัพธ์ออกมานะคะในขั้นตอนของการทำแลบในหลายๆเรื่องนะคะอาจจะทำการคำนวณด้วยตัวเองได้แต่ในบางพาร์ทหลายๆเรื่องก็จะต้องควบคู่กันไประหว่าง การคำนวณด้วยตัวเองกับเทคโนโลยีนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราได้ข้อมูลของ tlc ออกมาแล้วนะคะเราก็จะเห็นอย่าง,างในภาพนะคะภาพตรงที่เป็นการเคลื่อนที่ของจุดจุดสีพื้นพื้นดำาๆเนี่ยนะคะเราก็จะมีการเคลื่อนที่นะคะของสารตัวอย่างที่อยู่ข้างในอของสารที่อยู่ในสารตัวอย่างของเราเนี่ยเคลื่อนที่ให้เราเห็นเกิดขึ้นเราก็จะต้องทำการวัดระยะได้ระยะค่าออกมาก็ นำค่าที่ได้เอาไปใส่ในสูตรก็คือเป็นสูตร Rf ที่อยู่ทางด้านมุมซ้ายมือของเรานะคะพอเราได้ค่าออกมานะคะก็จะบ่งบอกถึงว่าสารแต่ละตัวเนี่ยเคลื่อนที่เป็นระยะทางเท่าไหร่ทำอย่างไรนะคะก็จะต้องมาเทียบกับตัวมาตรฐานว่ามาตรฐาน A B C D นะคะตัวนี้เคลื่อนที่ระยะทางเท่าไหร่ถ้าตัวที่เราทําการทดสอบเคลื่อนที่ได้เท่ากับระยะทางมาตรฐานตัวไหน ก็จะหมายความถึงว่าสารตัวนั้นก็เทียบเท่าได้กับตัวสแตนดาดตัวนั้นนั่นเองดังนั้นในสารตัวอย่างของเราอาจจะมีการอยู่ของสารที่แตกต่างกันไปเราก็สามารถที่จะแยกได้ว่ามีสารอะไรบ้างโดยดูจากระยะทางในการเคลื่อนที่เทียบกับสารมาตรฐานนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการที่เราใช้นะคะขั้นตอนในการทำแลบกับการคำนวณ หรืออย่างในส่วนของการทำพอเพจอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์อาหารเหมือนกันนะคะเป็นในส่วนที่อ,อยู่ในพารทางด้านจุลินทรีย์นะคะอยู่ทางด้านจุลชีววิทยานะคะก็จะมีเรื่องของการเลี้ยงเราเรียกก็เป็นเรื่องของการเลี้ยงเชื้อนะคะเพิ่มเติมเข้ามามีการคำนวณไหมก็มีนะคะในทุกๆส่วนนะคะจะใช้การคำนวณ อาจจะไม่ได้การคำนวณถอดสแค root อินทิเกรตอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ก็จะเป็นการคำนวณที่ต้องใช้ประกอบไม่ว่าจะเป็นเตรียมอย่างถ้าเป็นขั้นตอนทางไมโครนะคะไมโครบโอโลจี ology, อย่างเงี้ยเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการคำนวณในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะในเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์เตรียมแท่งแก้ว ตรียมตัวที่เป็นฝาปิดนะคะเหลือจะเตรียมตัวตัวที่เป็นเพดในการเลี้ยงเชือ้ออันนี้เนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับการคำนวณแทบทังสิน้นอย่างที่เราเคยได้ยกตัวอย่างที่เป็นโจทย์ไปว่าถ้าเราอยากจะเตรียมนะคะอาหารเลี้ยงเชือ้อที่เราทำการไดรูทเป็นแบบซีรีส์นะคะก็ค <c ười> ือเป็นซีเรียลไดรูชันนะคะทีออ่อยู่ที่1ิเท่า ะะเราก็จะต้องทำการเตรียมใส่หลอดทดลองแต่ละหลอดลงไปแล้วก็ในการทำนะคะจะไม่ได้ทำครั้งเดียวและสรุปผลออกมาเราก็จะต้องทำในการทดลองที่เรียกว่าเป็นการทำซ้ำนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็3มซ้ำแล้วก็หาเป็นค่ามีนเนี่ยออกมาใช้จากนั้นค่ามีนที่ได้ก็อาจจะยังไม่สามารถนำไปสรุป ตอบโจทย์ได้เราก็จะต้องเอาค่าต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาทำการแปลผลแปลผลเพื่อให้ตอบโจทย์จะแปลยังไงแปลยังไงเพื่อให้ตอบโจทย์แปลยังไงเพื่อให้คนอ่านแล้วเข้าใจว่าเรากำลังสื่อถึงอะไรนะคะอันนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ข้อมูลของเราเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยในส่วนของการทำพอเพจนะคะพอเพจก็เป็นวิธีการหนึ่งนะคะในการ ทำสำหรับเตรียมอาหารไว้เลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์นะคะแล้วก็นำเชื้อจุลินทรีย์ที่เราอยากจะหาก็จะมีทั้งจุลินทรีย์ที่ที่ดีต่อร่างกายนะคะหรือไม่ดีต่อร่างกายก็สามารถที่จะมาศึกษาได้นะคะก็นํามาเลี้ยงในเพจที่มีอาหารของเรานะคะแล้วก็นําไปทําการนับจํานวนนะคะโคโลนีที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำการคำนวณ ะะดูในส่วนของจำนวนโคลนีที่เกิดแล้วก็สรุปผลออกมานะคะว่ามีปริมาณเท่าไหร่อย่างไรโดยในส่วนของการทดลองนะคะในแต่ละขั้นตอนการคำนวณก็จะแตกต่างกันไปในหลายๆรูปแบบก็อยากจะให้นักศึกษาลองวางแผนดูก่อนว่าถ้าเรารู้แล้วว่าเราจะทำแลบ,บเรื่องนี้เนี่ยเราควรที่จะต้องอ่าน แล้วก็วางแผนไว้นะคะว่าเราอยากจะทำเรื่องนี้ออกมาเนี่ยเราควรจะต้องศึกษาอะไรบ้างแล้วก็เตรียมตัวนะคะเรียกง่ายคือเป็นเรื่องของการเตรียมตัวว่าแต่ละขั้นตอนมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรทำการบ้านมาก่อนที่จะทำการเรียนในแต่ละครั้งนั่นเอง เพราะว่าในแต่ละคันในแต่ละครั้งเนี่ยนะคะจะมีเรื่องของการคำนวณเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแน่ๆสําหรับในบางครั้งเนี่ยถ้าใครไม่ชอบการคำนวณก็จะบอกว่าไม่ชอบเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์แต่จริงๆแล้วถ้าไม่ชอบการคำนวณน,นะคะสามารถที่จะค่อยๆเรียนรู้ไปในพื้นฐานเบื้องต้นก็ได้นะคะแล้วก็ทาไปบ่อยๆครั้งก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะหรืออย่างเป็นในอีก,อกตัวอย่างนะคะที่จะพูดถึงในเรื่องของการคำนวณที่ต้องใช้ เครื่องมือนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องของการหาค่าความเป็นกรดดา่างหรือค่า pH อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เบสิกเลยนะคะที่จะเ,เรียนกันนะคะในส่วนของคานหาค่า pH เราก็จะรู้อยู่แล้วนะะว่าอาหารอาหารทุกอย่างบนโลกใบนี้เครื่องดื่มนะคะหรือจะเป็น สิ่งที่ไม่ใช่อาหารก็แล้วแต่นะคะก็จะมีในส่วนของค่าความเป็นกรดด่างอยู่ในตัวนะคะค่าความเป็นกรดด่างเนี่ยจะมาสําคัญในหมวดของอาหารก็ตรงที่เมื่ออยู่ในอาหารแล้วจะมีผลกระทบต่อประสาทสัมผัสของผู้บริโภคนะคะอย่างในกรณีที่มีค่า pH เนี่ยน้อยน้อยกว่า5นะคะประมาณ3 4 5เนี่ย เมื่อผู้บริโภคนะคะได้บริโภคอาหารในกลุ่มเหล่านั้นเข้าไปเนี่ยก็สามารถที่จะรับรสได้เลยก็คือรสเปรี้ยวนะคะเพราะว่าถือว่ามีค่า pH เนี่ยทีเ่เป็นเป็นตัวเลขนะคะอยู่ในช่วงประมาณ3-4 5หหรือถ้าอยู่ในส่วนของ pH อย่างค่าที่เป็นกลางนะคะอย่างน้ำน้ำที่เราดื่มกันเนี่ยก็จะมี pH อยู่ที่7นะคะอันนี้เนี่ยเราก็จะรู้สึก ถึงรสชาติที่ไม่ได้เปรี้ยวนะคะแล้วก็ไม่ได้ฝาดอะไรแต่อย่างใดแต่ถ้ามีค่ามากกว่า7นะะเราก็จะเริ่มรู้สึกถึงความฝาดความเฟื่อนนะคะอันนี้ค่า pH ก็จะมีผลโดยตรงนะคะต่อในเรื่องของการรับรสทางด้านอาหารหรือในส่วนเครื่องมือนะคะในการที่จะได้มาซึ่งค่าความเป็นกรดด่างของอาหารเราอาจจะต้องใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพิ่มด้วยก็จะมีเครื่องวัดค่า pH เครื่องวัดค่า ph เราก็จะเห็นว่าค่าที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นตัวเลขตัวเลขที่ได้ออกมานะคะอย่างเราต้องการจะศึกษาหาค่าความเป็นกรดด่างของเครื่องดื่มหนึ่งชนิดที่เราได้ทำการพัฒนาขึ้นนะคะแล้วเราก็อยากที่จะทราบค่า ph ก็ไปทำการวัดค่าด้วยเครื่องนะคะเครื่องเนี่ยเราก็จะเห็นว่าค่าที่ได้จะมีความแม่นยำแล้วก็ออกมาเป็นตัวเลขนะคะได้ตัวเลขออกมาเราก็จะไปบอก ผลที่ได้รับนะคะกับสื่อกลางอื่นๆเนี่ยว่าอ๋อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่เราทำการทดสอบมาแลนะมีการผสมไฟเบอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีค่าความเป็นกรดด่างนะคะอยู่ที่6.4ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะงงว่าเอ๊ะคือจะ,จะหมายความว่าอย่างไรนะคะอันนี้เราก็ต้องตีความออกมาว่าคำว,ว่า6.4เนี่ย แสดงออกมาซึ่งรสชาติของเครื่องดื่มที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยไปในรูปแบบไหนแล้วที่สำคัญมีผลอย่างไรต่อผลิตภัณฑ์ของเราหรือเปล่าเช่นถ้าอยู่ที่6.4จะมีผลทำให้เครื่องดื่มเราเนี่ยเน่าเสียได้เร็วไหมหรือจะทำให้เครื่องดื่มของเราเนี่ยไปมีผลอย่างไรกับร่างกายหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะว่าถ้ากรณีที่เราวัดค่าเครื่องดื่มของเราออกมาแล้วมีความเป็น ค่า pH อยู่ที่ประมาณ3หรือ4อาจจะมีรสชาติที่เปรี้ยวนะคะถ้าเราทำเป็นเครื่องดื่มที่บริโภคในปริมาณมากๆจะมีผลต่อการกัดกร่อนในร่างกายของผู้บริโภคหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็แม้ว่าค่าเนี่ยจะมีค่าที่น้อยกว่า4นะคะอาหารที่ได้เนี่ย จะเก็บได้นานก็จริงนะคะแต่เมื่อนําไปบริโภคแล้วถ้าเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเนี่ยอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะนํามาถือว่าเป็นอาหารที่เหมาะสมต่อผู้บริโภคได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการที่เราเนี่ยจะทําการใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์นะคะมาช่วยในเรื่องของการคํานวณซึ่งก็มีความสําคัญนะคะสำคัญมากๆ โดยที่เราอาจจะไม่ได้ใช้การคํานวณโดยเทคโนโลยีหรือเครื่องมืออย่างเดียวเพียวๆเราจะต้องมีการคํานวณด้วยตัวเองร่วมด้วยในทุกๆครั้งนั่นเองค่ะค่ะก็เป็นเ,เรื่องนะคะที่อยากจะฝากถึงถ้าเราจะทําการคํานวณน,นะสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมือ ะะเรื่องของสมองของเราแล้วก็อุปกรณ์โปรแกรมต่างๆก็ยังมีในส่วนของเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามามีส่วนช่วยนะคะเป็นซัพพอร์เตอร์ให้เราทําการคํานวณและได้ผลออกมาแม่นยําม,มากขึ้นนั่นเองค่ะก็สําหรับสัปดาห์นี้นะคะคงจะจบลงแต่เพียงเท่านี้ในสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนะคะเกี่ยวกับการคำนวณพื้นฐานเบื้องต้นนะคะของวิทยาศาสตร์การอาหารฝาก คุณผู้ชมติดตามกันสัปดาห์นี้ขอลาไปทะ่เพลงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ